แฟชั่นโชว์ผ้าไทยสุดสวยครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดที่หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจประจวบคีรีขันธ์เรียกได้ว่าเป็นงานยิ่งใหญ่สุดสะพรึงกับซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นโชว์ไทยแฟบริก To The World จัดโดยอนุสรออร์แกไนซ์ผู้บริหารใหญ่นุอนุสรจารุวัฒนานุกูลเจ้าแม่จัดอีเวนต์ใหญ่ของประเทศไทยโดยได้นำทัพ3สาวดาวดังนำทีมสับแปลกโดยพิงกี้สาวิกาเมย์พิชนาธทัพทีมอัญญารินงดงามตื่นตาตื่นใจกับชุดผ้าไทยที่ตั้งใจออกแบบโดยดีไซเนอร์ระดับจักรวาลห้องเสื้อโอลิเวียเดรสสตูดิโอผู้ที่เคยออกแบบชุดให้มิสยูนิเวิร์ส2023อ๋ออย่างนี้ครับพอดีพี่นุตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่หัวหินแล้วนะครับอย่างถาวรเลยนะครับก็ได้มาคุยกับทางห้างศูนย์การค้า Market Village ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้คิดขึ้นมาว่าปีนี้เป็นปีซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยก็เลยจัดคิดว่ามีแฟชั่นโชว์ผ้าไทยที่นี่ดีไหมอย่างนี้ครับเป็นแฟชั่นโชว์ที่ยิ่งใหญ่วันนี้แล้วก็ผมก็โทรหาน้องๆที่สนิทนะครับก็คนแรกก็พิงกี้เลยนะครับไอ้กี้ว่างไหมอะไรเงี้ยพิงกี้ก็คอนเฟิร์มว่ามาได้นะครับพิงกี้ก็เลยมาให้ซึ่งก็เห็นได้ข่าวว่าเพิ่งจะรู้นะครับว่าไม่ได้ออกงานมาเกือบ2ปีแล้วใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็น้องทัพพิมพ์แล้วก็น้องเมย์ครับอันนี้ก็สนิทกันส่วนตัวอยู่แล้วใช่ครับวันนี้นะครับคนมาร่วมเดินแฟชั่นกันเกือบ90คนเลยนะครับเยอะมากเยอะเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วก็ผ้าไทยของที่หัวหินของเราดังนะครับอาทิเช่นโอ้โหผมก็จำชื่อไม่ได้นะครับมีผ้าปากกยอก็สวยนะครับรวมไปถึงโอ้ก็โอ้สวยจริงๆครับต้องมาดูในงานของเรานะครับรวมไปถึงเข้าในเพจของท่องเที่ยวของหินได้เลยนะครับใช่ครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยเพราะว่าดังแบบทุกคนดาราทุกคนนะครับได้ใส่ผ้าที่เป็นของคนไทยและเป็นผ้าไทยจริงๆครับอ๋อใช่ครับก็น่าจะมีเดือนละครั้ง2ครั้งอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ถ้ากลับไปกรุงเทพก็ไปไม่ถูกแล้วอ่ะมาอยู่หัวหิน2ปีแล้วครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือตอนเนี้ยผมก็มาทำอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่หัวหินด้วยนะครับก็มาทำที่ดินแบ่งล็อกขายรวมไปถึงพูลวิลล่านะครับใครที่สนใจนะครับอยากมีพูลวิลล่าสวยๆนะครับรวมไปถึงอยากมีที่ดินแปลงสวยๆเก็บไว้เป็นเก็งกำไรนะครับหรือว่าเก็บไว้สร้างบ้านในอนาคตรับรองได้ว่าที่ดินสวยจริงๆเพราะว่ายังมีที่ดินราคาถูกๆในหัวหินอีกเยอะมากเลยนะครับใครที่สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับคงจะต้องอยู่ที่นี่แหละครับเพราะว่าไปไหนไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผู้ใหญ่ก็คงจะไม่ให้ปล่อยให้ไปไหนแน่ๆตอนนี้นะครับได้ครับจริงๆเราจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้เดือนหน้าเราก็มีอีกนะครับมีดื่มกาแฟในสวนนะครับรวมไปถึงงานวันแม่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับและที่สำคัญนะครับ Market Village ของเรานะครับก็มีสินค้าให้กับชาวนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมไปถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับใครอยากมาทานข้าวทานอาหารอะไรก็ Market Village ได้เลยก็มาเจอผมได้นะครับผมก็มีบูธนะครับขายที่ดินอยู่ใน Market Village ของเราที่นี่เช่นเดียวกันนะครับก็มาเจอกันได้เลยนะครับ